วัสดีครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับกับภาพยนตร์เรื่องโฮมฟอร์เรนต์นะครับหรือบ้านเช่าบูชายัญนะครับก็ให้3ดาวนะครับสำหรับหนังใหม่ของคุณจิมโสพลศักดาวิสิทธิ์ร่วมกับรัตดาแลนด์นะครับก็ต้องขอชื่นชมหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นหนังดราม่าครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับซึ่งร่วมกับจิมเนี่ยถือว่าเติบโตขึ้นจากรัตดาแลนด์อย่างเห็นได้ชัดนะครับจากครั้งที่ยังเคยทำหนังผีป้องตุ้งตุ้งแช่ปงปงชึ่งอยู่เนี่ยแต่เมื่อความที่เขาได้เติบโตขึ้นได้พัฒนาทักษะขึ้นทำให้สามารถเล่าเรื่องออกมาได้กลมกล่อมเรื่องนี้บ้านเช่าบูชายัญเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนังที่โมมากนะครับมีคนเคยพูดถึงว่าหนังอย่างฮังเกอร์นะครับคนหิวเกมกระหายเนี่ยที่เป็นนางเอกเป็นแม่ครัวเนี่ยเรื่องนั้นคือโมมากนะครับแต่ความโมมากเนี่ยมันต้องมีเหตุและผลมีความน่าเชื่อถือด้วยบางเรื่องนะครับเราใส่ความโม้ลงไปได้มีคนเคยบอกว่าทำไมหนังอย่างร่วมกับคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยหนังโคตรโม้เลยอินเตอร์สเตลล่าอินเซปชั่นเนี่ยโม้แบบสุดริมทิ่มประตูเนี่ยแต่ทำไมคนดูเชื่อเพราะว่าทฤษฎีและก็ความเรื่องราวความน่าจะเป็นความเหตุและผลของหนังเนี่ยเขาใส่ออกมาได้ลงตัวพอเหมาะแล้วก็มีความที่ทำให้เราดูเราเชื่อได้ซึ่งบ้านเช่าบูชายัญนี่ก็อยู่ในสัตว์เดียวกันคือมันมีความโม้แบบเวอร์วังแบบว่าไม่มีเหตุและผลไม่มีตรรกะอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่คนดูเชื่อไหมครับว่าคนดูส่วนใหญ่เข้าไปแล้วเชื่อในเหตุว่าทำไมตัวละครถึงคิดแบบนั้นตัวละครถึงทำแบบนั้นและเหนืออื่นใดความเป็นหนังครอบครัวเนี่ยหนังเรื่องนี้สามารถสร้างนิยามความหมายของครอบครัวในรูปแบบใหม่ได้สำเร็จนะครับมันมีเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นได้จริงๆและก็ตัวละครคิดตัดสินใจแบบนั้นได้จริงนะครับเรื่องของความสนุกสนานนะครับหนังเรื่องนี้ใส่ฉากน่ากลัวได้ถูกจังหวะนะครับสามารถละล่างเรื่องราวนะครับสร้างเรื่องราวสร้างโครงเรื่องสร้างแบ็กกราวด์ที่มาเทียบไปแล้วก็จังหวะในการเล่าเรื่องนะครับจังหวะในการแฟลชแบ็กในการเฉลยปมในการขี้คายปมในการพาคนดูจากที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับไปสู่จุดสุดท้ายได้อย่างน่าชื่นใจนะครับอาจจะไม่ใช่หนังที่แบบสยดสยองสุดขั้วนะครับแต่ว่าเป็นหนังที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็ความหมายของบ้านความหมายของความผูกพันความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในครอบครัวตัวละครพ่อตัวละครแม่ตัวละครลูกตัวละครพี่ตัวละครน้องอย่างเงี้ยเขาสามารถถ่ายทอดความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมาได้ดีเป็นหนังที่มีความเป็นมนุษย์สูงเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกว่าสะเทือนใจนะครับสะเทือนใจไปกับเรื่องราวสะเทือนใจไปกับโศกนาฏกรรมของตัวละครนะครับเชื่อว่าคนดูน่าจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้คิดได้อย่างเดียวครับต้องไปดูบ้านบางปางโพทองแล้วว่าตอนนี้อยู่ดีหรือเปล่านะครับหรือว่าถูกทำพิธีบูชายัญอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็คิดว่าเป็นหนังที่ดูสนุกครับดูสนุกดูเพลินนี่คือหนังที่หนังไทยไม่ใช่หนังไม่ใช่นี่คือหนังที่หนังสักเรื่องนึงอ่ะควรจะทำให้ได้แบบนี้ครับจะไม่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านนะครับแต่ต้องให้อะไรคนดูกลับไปต้องให้ความบันเทิงนะครับแล้วก็ต้องให้เรื่องราวที่มันมีความหวือหวามีความที่มันน่าตื่นตาน่าตื่นเต้นพอที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้ามาสู่โรงหนังครั้งแรกในรอบหลายเดือนมันต้องมีอะไรไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยดูอะไรก็ได้ดูฟรีก็ได้ไม่ใช่ครับผมว่าเราต้องการอะไรแบบนี้ต้องการรสชาติที่แปลกใหม่ต้องการความบันเทิงที่มันไม่ซ้ำใครและต้องได้คำตอบอะไรบางอย่างกลับไปจากการดูหนังสักเรื่องหนึ่งขอบคุณรับชมนะครับ3ดาวสำหรับ3ดาวสำหรับบ้านเช่าบูชายัญนะครับดูได้ดูดีดูเพลินนะครับแนะนำให้มาดูครับขอบคุณรับชมสวัสดีครับ